เพราะว่าเดือนกันยายนจะถือว่าเป็นเดือนที่มีฝนตกมากที่สุดในช่วงของฤดูฝนของประเทศไทยนะคะวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกเท่านั้นวันที่1กันยายนเรียกว่าเป็นการเรียกน้ำย่อยก่อนนะคะก่อนที่จะมีฝนตกหนักอีกหลายพื้นที่และตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือเตรียมพร้อมอย่างไรบ้างพื้นที่ไหนที่จะต้องเตรียมตัวมากเป็นพิเศษจะไปพูดคุยกันนะคะกับท่านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานาวาอากาศเอกสมศักดิ์ขาวสุวรรณตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านอธิบดีคะสวัสดีครับท่านสองท่านครับและท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับค่ะตอนนี้หลายคนอาจจะยังสงสัยเมื่อสักครู่จริงๆเราบอกไปแล้วล่ะว่าฝนที่ตกเป็นการตกตามฤดูไม่ใช่เรื่องของอิทธิพลของพายุอยากให้ท่านย้ำกันอีกครั้งว่าเอ๊ะตกแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นเรื่องปกติหรือเปล่าคะครับก็ต้องขออนุญาตเรียนว่าเป็นเรื่องปกติของฤดูฝนครับแล้วก็เป็นเรื่องปกติของเมื่อล่องฝนพาดผ่านพื้นที่ใดนะครับก็จะต้องมีฝนตกเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักในพื้นที่นั้นขณะนี้ร่องฝนหรือร่องมรสุมเนี่ยที่มีกำลังแรงในภาคกลางภาคเหนือตอนล่างภาคกลางแล้วก็ภาคอีสานตอนล่างก็ทำให้จังหวัดในบริเวณที่มีร่องฝนพาดผ่านเนี่ยได้รับปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักตรงนี้เองก็เป็นเรื่องของปกติในฤดูฝนแล้วก็จริงๆแล้วลักษณะเช่นนี้มันควรจะมีมากกว่านี้ในช่วงฤดูฝนที่เข้ามาแล้วด้วยซ้ำไปแต่ปีนี้ผมเรียนว่ายังน้อยด้วยแล้วก็อย่างที่ท่านเรียนไปสักครู่นะครับเดือนกันยาเนี่ยเป็นช่วงของฤดูฝนที่ฝนหนักที่สุดในของช่วงของผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ภาคกลางแล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคอีสานล่างหรือภาคเหนือตอนล่างตอนนี้ก็เป็นช่วงนี้อยู่แล้วด้วยช่วยครับครับผมครับครับความแรงโดยประมาณนี้ยังไงฮะท่านอธิบดีครับครับความแรงโดยประมาณคือประมาณกี่มิลลิเมตรยังคงตกแบบนี้ต่อเนื่องถึงวันสุดสัปดาห์นะครับถึงวันหยุดยาวเนี่ยนะครับแล้วหลังจากวันหยุดยาวเนี่ยก็คงจะเบาลงไปก็ถ้าตามสภาพอากาศณขณะนี้นะครับเชื่อว่าในช่วงหยุดยาวเนี่ยก็ยังเป็นช่วงหนึ่งที่พี่น้องประชาชนยังสามารถไปท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆได้อย่างดีแต่อาจจะไม่สะดวกสบายบ้างบางพื้นที่แต่ปริมาณฝนจะลดน้อยลงไปจากขณะนี้เพราะขณะนี้ร่องฝนจะพาดผ่านถึงวันประมาณที่4ครับแล้วก็จะทำให้พื้นที่ภาคเหนือตอนล่างเช่นแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนสุโขทัยพิษณุโลกตากกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์ที่ห่วงก็ห่วงของทางสุโขทัยกับพิษณุโลกเพราะว่าน้ำเมื่อที่ช่วงที่ฝนหนักเขาที่แล้วเนี่ยที่ตอนบนเหนือตอนบนเนี่ยเขาได้ไหลมาอยู่ในพื้นที่ของสุโขทัยและพิษณุโลกถ้ามีฝนนี้ตกต่อเนื่องก็จะทำให้ปริมาณน้ำสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็ล้นตลิ่งและให้เข้าพื้นที่การเกษตรหรือมีผลกระทบในพื้นที่เหนือตอนล่างได้รวมถึงภาคกลางตอนบนเช่นอุทัยธานีนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอะไรพวกนี้แต่ขออนุญาตเรียนว่าภาคกลางเนี่ยยังรับได้แน่ๆเพราะว่าเรายังไม่เคยได้รับน้ำปริมาณเยอะๆแล้วก็ทางกรมชลประทานเองคงจะได้ประโยชน์จากการใช้น้ำตรงนี้เข้าระบบที่ชนระบบชลประทานครับผมครับค่ะอย่างที่ท่านอธิบดีบอกว่าตอนนี้แน่นอนพอฝนตกเป็นปริมาณที่ไม่มากแต่จุดที่ยังต้องเฝ้าระวังก็คือเหนือตอนล่างอย่างสุโขทัยที่น้ำเพิ่งจะลดในช่วงนี้แล้วก็ตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงของการเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ฟื้นฟูถ้าฝนตกลงมาอีกแบบนี้ค่ะอยากให้เล่าถึงกลไกการทำงานนิดนึงว่าพอเราทราบแล้วว่าจะมีฝนเข้าไปตกเพิ่มในพื้นที่ที่มีพื้นที่ประสบภัยหลังจากนี้นี่แต่ละหน่วยงานเขาต้องไปเตือนหรือว่าเฝ้าระวังยังไงต่อคะคือต้องขออนุญาตเรียนว่าเราทำงานกันตลอด24ชั่วโมงนะฮะเราทำงานบูรณาการกันมีการบอกข้อมูลเก่าสารกันตลอดคือผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยในฐานะผู้บริหารเหตุการณ์ในพื้นที่เนี่ยก็คงจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายในแจ้งเตือนเองก็ดีในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลบรรเทาทุกข์ร่วมกับหน่วยงานทหารหรือหน่วยงานจิตอาสาเองก็ดีส่วนกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็จะบอกข้อมูลข่าวสารไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเมื่อสักครู่นี้ที่ผมเรียนไปเรื่องน้ำเนี่ยตอนนี้เราผมเรียนตรงๆครับยังขาดแคลนทางกรมชลประทานเองทางกรมทรัพยากรน้ำเองหรือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเนี่ยเขาก็จะมีการคำนวณน้ำที่เส้นทางไหลของน้ำเนี่ยเข้าสู่ระบบอันไหนที่เข้าอ่างเก็บน้ำเข้าเขื่อนก็เป็นประโยชน์ที่กับพี่น้องประชาชนอันไหนก็ดึงเข้าระบบชลประทานเพื่อให้สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้ไหลไปตามลุ่มน้ำต่างๆหรือเส้นทางไหลของน้ำเพื่อไปยังจุดที่ยังมีน้ำที่ขาดแคลนหรือสามารถระบายไปยังในพื้นที่ที่เป็นแก้มลิงหรือแหล่งเก็บกักน้ำได้ก็ยังมีส่วนหนึ่งที่มีผลกระทบกับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบคือลุ่มน้ำไหลตามลุ่มน้ำเช่นลุ่มน้ำชวยาหรือปิงวังยมน่านที่ไหลมาอยู่เดิมเนี่ยครับเข้าสแกกังอะไรหรือก็ตามเนี่ย
คงจะต้องมีล้นอยู่บ้างหรือผลกระทบจากลุ่มน้ำน่านหรือลุ่มน้ำยมที่ไหลมาอยู่เดิมที่เรียนว่าพื้นที่สุโขทัยหรือพิษณุโลกแถวบางระกำเนี่ยนะครับปริมาณน้ำอาจจะเพิ่มจากเดิมนะครับตรงนี้เราก็ต้องย้ำเตือนกันอย่างเร่งด่วนครับผมครับครับท่านครับณขณะนี้เรายังจะต้องเจอกับเรื่องของกว่าจะหมดฤดูฝนเนี่ยพายุที่จะเจอมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนครับในบ้านเราที่จะเจอกับพายุจังๆเนี่ยฮะครับก็ในช่วงนี้ถ้าเป็นประเทศไทยตอนบนนะครับก็เรายังมีโอกาสเจอแล้วก็ยังมีการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องก็คงยังถึงกลางเดือนตุลาคมครับก็ในพื้นที่ของภาคเหนือภาคอีสานหรือภาคกลางเราเนี่ยนะครับยังมีโอกาสครับและส่วนภาคใต้เองเนี่ยในเดือนตุลาไปแล้วเนี่ยถึงเดือนมกราคมก็ยังเป็นโอกาสที่จะเจอพายุในช่วงของภาคใต้ครับแล้วอย่างพายุไม้สักที่ตอนนี้เนี่ยเขาเข้าไปในพื้นที่ญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นตอนนี้กำลังได้รับผลกระทบอย่างเงี้ยค่ะบ้านเราเนี่ยได้รับผลกระทบกับจากเจ้าพายุลูกนี้ไหมคะครับพายุของที่ไม้สักที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่มีผลกระทบต่อใดๆทั้งสิ้นกับประเทศไทยครับทั้งทางตรงและทางอ้อมครับค่ะและอย่างนี้ถ้าเกิดว่าฝนที่ตกในพื้นที่ภาคกลางตอนนี้เพราะว่าล่องมรสุมใช่ไหมคะที่ท่านอธิบดีบอกว่าพาดผ่านอย่างกรุงเทพมหานครอยากให้ย้ำชาวเมืองกรุงสักนิดหนึ่งจะตกช่วงเช้าแบบนี้กับช่วงเย็นช่วงกลับบ้านแบบนี้อย่างนี้ทุกวันไหมคะจนกว่าจะถึงช่วงวันหยุดยาวอะค่ะครับเชื่อลักษณะอากาศจะเป็นลักษณะเช่นครับช่วงนี้ 3-4 วันนี้ช่วงเช้าแล้วก็บ่ายค่ำเนี่ยก็จะมีลักษณะฝนตกลักษณะเช่นนี้ก็ต้องขออนุญาตเรียนว่าดูรายงานการพยากรณ์อากาศนะครับจากเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา d.co.th นะครับหรือแอปพลิเคชันไทยเวเซอร์กันครับจะได้รู้ข้อมูลอย่างเรียลไทม์นะครับอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ของท่านผมขออนุญาตอยากจะให้ดูก่อนเพราะว่าออกการเดินทางพกล่มแล้วก็ก่อนจะขับรถออกไปรับลูกหลานหรือกลับจากบ้านนะครับเพราะว่าจะทำให้ไม่ต้องไปติดอยู่ในพื้นผิวการจราจรครับเพราะว่าการเคลื่อนตัวของฝนเนี่ยยังมีอยู่ในพื้นที่ครับแล้วก็คงยังเป็นลักษณะนี้เช้ามืดแล้วก็บ่ายค่ำตามสภาพอากาศแต่ละวันที่จะเป็นองค์ประกอบทำให้เกิดขึ้นได้ครับผมครับแนวโน้มจะเกินวันละ100มิลลิเมตรอย่างเงี้ยทุกวันไหมคะหรือว่าในบางพื้นที่คงมีครับแต่คงไม่ใช่ทุกพื้นที่ครับเพราะว่าสภาพของล่องฝนนะผมพูดภาษาชาวบ้านแล้วกันนะล่องฝนเนี่ยมันขยับตัวไปว่าจะไปอยู่ในพื้นที่ใดที่มีตัวที่อิทธิพลทำเมฆฝนที่ทำให้เกิดพื้นที่หนักในพื้นที่นั้นครับเช่นเมื่อวานเนี่ยก็จะที่เช้าวันนี้แล้วกันนะฮะก็จะหนักมาตั้งแต่สมุทรปราการไล่มาคือต้องไล่มาแล้วก็นิ่งอยู่ในพื้นที่บริเวณทั่วกรุงเทพมหานครก็แพร่กระจายไปแล้วก็ขณะนี้ก็ยังมีอยู่ในพื้นที่ของทางด้านฝั่งทนอยู่ครับผมครับครับขอบพระคุณมากครับท่านอธิบดีครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับเราคุยกับท่านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะครับนาวอากาศเอกสมศักดิ์ขาวสุวรรณ